ถ่ายแล้วครับฮะถ่ายรายการแล้วเหรออู้ตายแล้วอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยพบกันอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นประจำกับรายการ Holiday Cooking บ่ายยิ่งศักดิ์นะครับบ่ายๆแบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อุตายคุณผู้ชมเข้ารายการต้องกราบขอประทานโทษเพลินเป็นนิดนึงกับแท็บเล็ตตัวเองเพราะว่าเป็นคนติดโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมเล่นหมดแล IG ยิ่งศักดิ์ฟู้ดFacebook ก็ยิ่งสักฟู้ดขายข้าวขายของในแฟนเพจก็ยิ่งสักฟู้ดเล่นหมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าในบางครั้งเนี่ยการติดโซเชียลมีเดียมันก็เป็นของดีเหมือนกันนะทำให้เราเปิดโลกกระทัดกว้างอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปไม่เคยรู้เราก็ได้ความรู้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเลยในโซเชียลมีเดียสอนคุณผู้ชมหมดเลยมันดูมีความหมายนะแต่ถ้าคุณผู้ชมนั่งเล่นแต่อย่างนี้มากเกินไปแล้วก็ไม่ใส่ใจสังคมรอบข้างชีวิตของคุณผู้ชมก็จะอยู่แต่อันนี้ติดอยู่กับอันนี้แล้วคนรอบข้างของคุณจะมีความหมายไหมบางคนเนี่ยสูญเสียทุกสิ่งอย่างในครอบครัวเลยนะเพราะโมแต่บ้าติดโซเชียลแล้วก็ไปติดคนอื่นในโซเชียลจนกระทั่งบ้านแตกแหลกค่ะก็มีออกเยอะแยะไปนะคุณผู้ชมและที่สำคัญบางคนสุขภาพจิตไม่ดีใครคอมเมนต์หน่อยใครไลค์น้อยหน่อยยังไม่ได้โอ้ยแขวนคอตายฆ่าตัวตายโชว์กันยังมีเรียนว่ามันทีมันใช้กันไม่ถูกกาลเทศะหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเรียนว่าคงต้องศึกษากันนะคะว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างไรกับโซเชียลมีเดียให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดและไม่ทำลายชีวิตและความเป็นส่วนตัวและความสุขกับชีวิตของเรากับสังคมของเรารอบข้างนะคุณผู้ชมอันนี้สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากบอกคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวไม่รู้นะคนอื่นจะเห็นประโยชน์หรือเห็นอะไรไหมแต่เดี๋ยวเห็นโทษค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก้มจนกระทั่งหมอนรองกระดูกเดี๋ยวเบี้ยงนะคะเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องถึงขั้นไปกายภาพบำบัดต้องไปสแกนคอดูหมอนรองกระดูกอุ้ยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะเดี๋ยวทั้งวันเดี๋ยวก้มอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าเป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนะคะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยและวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พักวางแล้วโซเชียลมีเดียทั้งหมดแต่ว่ามายืนทำกับข้าวทำขนมกับคุณผู้ชมมีเมนูรับประทานง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าไปดูครับฉันไม่เข้าใจทีมงานเลยใครๆเขาก็รู้กันนะจะกินอาหารทะเลมันก็ต้องไปที่ชายทะเลนี่พาฉันมาชายทะเลที่ไหนกันถนนบางนาตาดเนี่ยมันจะสดมันจะอร่อยได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้หรอกว้ายก่อนจะกินต้องให้โทรศัพท์กินก่อนอันนี้ปูพริกไทยดำนี่ปูดองว้ายตายแล้วปู่ย่าตายายกุ้งว้ายว้ายพี่พิชัยค่ะครับชื่อคุณเรียกยากจังเลยอ่ะพี่พิชัยคุณจะเอาบรรดาซีฟู้ดนี่มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงเองอาจารย์แล้วอยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้คุณก็ต้องเลี้ยงตัวฝอยๆก่อนสิไม่ผมเอาตัวฝอยๆไปใส่ไว้ในบ่อบ่อหนึ่งก็ประมาณ200ไร่เงี้ยปล่อยไปให้มันหากินกันเองปูหิวก็ไปกินกุ้งกุ้งหิวก็ไปกินปูกินกันไปกินกันมาก็หมดบ่อสิยังเหลือให้อาจารย์กินไงตัวใหญ่ด้วย8เดือนครึ่งอาจารย์เลี้ยงเนี่ยบ่ออยู่จังหวัดอะไรอ่ะบ่ออยู่ที่สมุทรสงครามครับเหรออยากให้อาจารย์ชิมว่ามันอร่อยไหมนั่นน่ะสิเอานี้ก่อนเลยดีกว่าครับกุ้งก่อนไหมกุ้งก่อนเกรงใจพี่จังเลยรีบประจานมารอเลยนะคะคุณผู้ชมคะกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยมันเต็มปากเลยนี่แกล้งหางแล้วเนี่ยตาทำไมกุ้งคุณใหญ่จังเลยอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ่อผมทำตรงกลางบ่อให้เป็นเหมือนกับป่าปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติแต่ลองปูไหมอันนี้เป็นปูไข่ปูไข่ดองเอาปูดองมาทำเป็นปูหลอนใช่ปกติใช้ปูเค็มใช่ไหมฉันขอชิมก่อนได้ไหมได้ครับกลิ่นเต้าเจี้ยวขาวของคุณละมุนมากเลยใช่ได้ไหมจ๊ะ perfectมีมะขามเปียกนิดๆรสชาติอร่อยมากเลยแล้วปูดองล่ะเขาลือชื่อกันมากเลยถ้าต้องใช้มือกินนะใช่ต้องใช้มือได้แต่โอ้ยตายแล้วมาร้านนี้นะแล้วไม่ชิมปูไข่ดองก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะคุณผู้ชมเพราะเขาดังไปทั่วเน็ตเลยเขาสั่งซื้อปัจจุบันเรามี70สาขาทั่วประเทศ
มีเปิด24ชั่วโมงด้วยนะมีต่างประเทศก็มีสิงคโปร์มาเลย์ใช่ครับน้ำจิ้มนิดนึงนะน้ำจิ้มเนี่ยผมทำเองอาหารที่ไหนเอาได้ยิ้มไม่แน่ใจว่าจะให้ฉันชิมจริงจังๆหรือเปล่าคุณอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมได้ครับอาจารย์โอ้ยอย่างๆโอเคโอเคพี่ฉันถามคุณหน่อยสิครับอาหารออกมาอลังการงานสร้างขนาดนี้ครัวคุณคงใหญ่โตขอดูครัวหน่อยให้ป่ะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับอาจารย์จริงฮะจริงอุ้ยไปคนไม่เป็นไรเช็ดมือแล้วไปเลยครับเฮ้ยปูดองอร่อยอร่อยไหมอาจารย์ตัดตัวนะครับอาจารย์เอาไปไหนเหรอเอาค่าซับหน้าตัวขึ้นซับหน้าไปก่อนเลยนะครับนี่ค่าซับหน้าตัวซับหน้าตัวก่อนคุณงงสวัสดีค่ะอุ้ยตายเชฟหล่อมีหน้ากับข้าวอร่อยอร่อยเชฟหล่อเหรออาจารย์นี่กำลังจะทำอะไรคะเนี่ยเมนูอะไรปูผัดพริกขี้หนูปูผัดพริกขี้หนูเหรออ้าวเชฟของคุณอ่ะยังใช้กระทะแบบทรงดำๆแบบนี้อยู่อีกเหรออาจารย์นี่มันขังดั้งเดิมแบบบ้านๆดั้งเดิมอ๋อแสดงว่าพี่วีคุณมือแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ป่ะนี่ครับฉันถามคุณหน่อยสิถ้าฉันมีกระทะอยู่หนึ่งใบฉันอยากให้คุณลองใช้ฉันว่ามันน่าจะดีกว่าใบนี้เยอะเลยครับผมเอานะเอาค่ะทิ้งค่ะเป็นไงติดกระทะเปล่าไม่ติดกระทะด้วยล้างเลยล้างให้เกลี้ยงเลยเอาให้หมดไม่มีติดเออไม่ติดเหรอฮะจริงด้วยนะอาจารย์ล้างทำความสะอาดง่ายไหมพี่วีครับผมง่ายบอกต้องแบบพอรุ่นใหม่ครับผมล้างหลุดขนาดนี้เลยไม่ได้ใช้น้ำยงน้ำยาน้ำเปล่าด้วยสะอาดเลยถูกใจไหมพี่บีถูกใจครับภาพมือล้างทำความสะอาดง่ายง่ายครับผมโอเคพอใจครับอยากจะบอกกับพี่พิพิชัยนะว่ากระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวม้าลายเนี่ยนอกจากเชฟวีเขาใช้เราเห็นเขาจับถนัดมือครับล้างทำความสะอาดง่ายครับและอาหารออกมานะรูปร่างหน้าตาออกมาก็สวยงามอย่างนี้ครับสำคัญที่สุดคือมันดีต่อสุขภาพของคนกินเพราะพี่คงไม่รู้หรอกว่าเหล็กอะถ้าปิดร้านสักวัน2วันวันหยุดอะกระทะใช่เพราะฉะนั้นกระทะจีนไวทลักษ์ด้ามไม้สักตราหัวมาลายเนี่ยมอบให้ใช้เลยครับ1ปีเต็มๆครับขอบคุณมากเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะใช้นะครับกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโชว์รูมหัวมาลายนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook และสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะทักไลน์แอดมาก็ได้ที่ @sibaclub จำไว้นะจะใช้กระทะต้องตราหัวมาลายตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกคอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์จริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
มาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงถนนนางลิ้นจี่เขาบอกกันว่าร้านเนี้ยส้มตำดียังมีอาหารอีสานอร่อยอร่อยอีกเยอะแยะมากมายร้านนี้เขาการันตีว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดถึงอาหารอีสานยอดนิยมตัวไหนร้านเขามีหมดเราเรียกกันว่าตำถาดบ้านเฮานะคะก็ตัวหมูยอที่เสิร์ฟมาแหนมที่เสิร์ฟมาอย่างเงี้ยเราก็เอาร้านดีร้านเด็ดจากอุบลมาค่ะแคบหมูกรอบๆเนาะกินด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าส้มตำในถาดเนี้ยเราจะให้เสิร์ฟกับส้มตำอะไรดีอันนี้คือเป็นฟิวชั่นหรือเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วเป็นเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเพราะว่ามันก็ทานเล่นได้ด้วยอะไรด้วยใช่เพราะว่าปกติกินหม่ำเราเคยกินหม่ำเนื้ออร่อยชอบมากค่ะมีแบบคนที่รู้จักที่ชัยภูมิทำหม่ำเนื้ออร่อยอร่อยบ้าจังโรงเรือแค่นี้ก็มีกลิ่นหอมนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นี่ต่อผ้ามาคาดปากค่ะน้ำลายสอค่ะนี่แต่เลี้ยงยังทนได้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักครู่นึ่งสุกเลี้ยงก็จะไม่ทนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมให้เยอะจังเลยใจถึงค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะตาย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 ใส่ลงไปในเข่งค่ะ